แต่สาเหตุรถกระบะคันนี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมจู่ๆเนี่ยขับมาจอดนะบริเวณด้านหน้าผับในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งกลุ่มนักเที่ยวเขากำลังยืนกันอยู่กลุ่มใหญ่เลยนะคะจอดปั๊บรถกระจกลงแล้วก็รัวอาวุธปืนใส่นักเที่ยวเลยค่ะวิ่งหนีกันแตกตื่นหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมพอรัวเสร็จปั๊บขับออกไปเลยค่ะนี่คือวงจรปิดด้านหน้าสถานบันเทิงในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะจะเห็นนี่เห็นไหมนี่กระบะขาวที่เราวงเนี่ยแล้วเสียงปืนตามมาคนขับค่ะนี่ขับมาแล้วจอดนึงต้องใช้คำว่ากลางถนนเลยแหละด้านหน้าผับแล้วก็ลดกระจกลงหลังจากนั้นก็เอาปืนออกมารัว3นัดด้วยกันใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่ก่อนจะขับหลบหนีนะคะหลังเกิดเหตุค่ะกู้ภัยและตำรวจได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชุลมุนนะครับใครโดนยิงอะไรยังไงกันบ้างก็ไม่รู้แล้ววิ่งหนีคนละทิศคนละทางไม่รู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนตำรวจเข้ามาระงับเหตุอ่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวเขายังหาเรื่องกันต่อนะคะอันนี้คือกระบะขาวไปแล้วนะย้ำเหมือนเขายังทะเลาะมีปากเสียงกันต่อและมีบางคนเอามีดมาไล่ฟันกันด้วยค่ะโอ้ยแบบนี้กลัวว่าจะไปโดนคนอื่นที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเน่กลัวว่าจะไปโดนเจ้าหน้าที่จังเลยนะคะเขาอุตส่าห์เข้ามาระงับเหตุเนาะแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้หลังจากมันสงบลงพบคนเจ็บถึง5รายเลยนะคะเท่ากับว่าเนี่ยมีทั้งปืนจากฝั่งกระบะแล้วก็มีทั้งมีดกันด้วยช่วงเหตุการณ์ชุลมุนคนเจ็บ5รายเนี่ยก็เลยแบ่งเป็นคนเจ็บจากการถูกยิง3รายและเจ็บจากการถูกแทงอีก2รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปแล้วนะคะในที่เกิดเหตุค่ะยังพบปลอกกระสุนปืน11มม3ปลอกตรงกับเสียงปืนจากกระบะขาวนะแล้วก็ไปพบหัวกระสุน2หัวตกอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนั้นยังมีเก๋งขาวค่ะที่จอดอยู่ริมถนนนี่ก็เป็นรูเลยกระสุนมันเข้ามาที่รถแล้วก็มีรอยเป็นมีดอ่ะเหมือนเป็นมีดแทงด้วยอะค่ะเสียหายไปอีก1คันนะคะคุยกับเจ้าของผับค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเห็นกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยเขายืนทะเลาะกันอยู่หน้าร้านก็เลยเดินเข้าไปเคลียร์ระหว่างนั้นค่ะคนขับกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็ชักอาวุธปืนยิงเข้าใส่ซึ่งกระสุนเนี่ยเฉียดเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองและกระสุนไปโดนกลุ่มที่กำลังทะเลาะกันอยู่หลังจากยิงเสร็จกระบะขับหนีมุ่งหน้าไปทาง4แยกแขวงการทางสุพรรณบุรีนะคะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มคนที่ถูกยิงก็เดินมาถามโวยวายว่าเฮ้ยใครเป็นคนทำพี่กูแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชักมีดขึ้นมาแทงกันจนมีคนเจ็บค่ะถามว่าแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรสรุปมันมีกี่กลุ่มทะเลาะกันใครทะเลาะอะไรยังไงครับเจ้าของผับบอกไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนที่อยู่ในร้านน่ะกลุ่มนักเที่ยวเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะเห็นมามีเรื่องกันอีกทีก็ตอนอยู่หน้าร้านแล้วค่ะออกมาก็เห็นทะเลาะกันเถียงกันไปเถียงกันมาแหละผมก็พยายามแยก แยกต่างฝ่ายต่างออกไปก็แยกกันไปเลยอีกฝั่งที่โดนยิงก็กำลังจะขึ้นรถ ก็คิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเขากลับไปแล้วกำลังจะโฟมขึ้นรถก็พอดีเห็นมาปุ๊บก็ขับรถมาถึงก็เปิดกระจกแล้วก็ยิงไม่รู้จักกันหรอกเพราะว่าตอนที่ออกมาเจอนี่ก็ยืนเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็คิดว่าจะจบแค่นั้นคิดว่าจะจบแค่นั้นไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้เออแต่อยากรู้จังเลยว่าเอามีดกับเอาปืนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนอย่าบอกนะว่าพกไปด้านในผับด้วยอันนี้ไม่น่าจะได้ควรจะต้องตรวจอาวุธก่อนนะคะหรือว่าออกมาหยิบข้างนอกก็เป็นไปได้หมดนะเอาเป็นว่าตอนนี้ความคืบหน้าด้านคดีค่ะคุณผู้ชมผู้กำกับสภ.เมืองสุพรรณบอกว่าคนขับกระบะขาวที่รัวอาวุธปืนเนี่ยชื่อว่านายแสบเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะตอนนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุอยู่นะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสอบสวนแล้วทราบเหตุการณ์แบบนี้ว่านายแสบกับเมียเขามานั่งดื่มที่ร้านนี้แล้วก็เจอกับกลุ่มนักเที่ยวประมาณ10คนน่ะเมาแล้วก็ขึ้นโต๊ะจากนั้นก็เลยคอมเมนต์กันค่ะระหว่างกลุ่มนายแสบกับกลุ่มนักเที่ยวมีปากเสียงกันต่อที่หน้าร้านจนกระทั่งนายแสบเนี่ยก็ขึ้นรถกระบะพร้อมกับภรรยา
ขับมาจอดแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่กลุ่มนักเที่ยวที่มีปัญหากันนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าผับเลยนะคุณผู้ชมครับ